ไม่รู้ว่าเลข2เทกุจะยังคงได้คุม BG อยู่หรือเปล่านะครับหลังเกมของไทยลีกทุกคู่เดี๋ยวว่ากันในไลฟ์คืนนี้แต่ทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับขอวิเคราะห์ไปที่กระต่ายแก้วกันหน่อยกับการที่เป้าหมายกับการเป็นแชมป์ยิ่งเลือนลางเข้าไปทุกทีครับฟอร์มการเล่นแฟนบอลวิจารณ์หนักมากวันนี้เดี๋ยววิเคราะห์กันเต็มๆกับสถานการณ์ปัจจุบันของ BG ปทุมยูไนเต็ดไปฟังกันครับเทกุจะอยู่ถึงเลข2ไหมครับแฟน BG เซ็งหนักเทกุเริ่มตันทำเป้าหมายแชมป์เริ่มเลือนลางทั้งหมดนี้เล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับSuzuki Super Flash Deal ดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อแรกออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อสุดท้ายรับบัตรเติมน้ำมันสูงถึง 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดที่เว็บไซต์ suzuki.co.th ไม่รู้ว่าไทยลีกช่วงเล็ก2นะครับจะได้เห็นโค้ชเทกุอยู่คุม BG หรือเปล่านะฮะหลังจากที่เกมเมื่อวานนี้บิ๊กแมตช์เลยนะครับเกมที่ BG ปทุมบุกไปแพ้แบงคอกในศึกปทุมดาร์บี้ 2-0 ครับทำให้ BG เสียโอกาสที่จะเตะตัดขา BU ด้วยลดช่องว่างกับกลุ่มท็อป4ไปอย่างน่าเสียดายนะครับซึ่งหากพูดกันแค่เรื่องของชื่อชั้นของคู่แข่งการบุกไปแพ้แบงคอกที่มีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็ไม่ใช่เรื่องน่าผิดหวังหรืออะไรนะครับแต่ด้วยการที่ทัพกระต่ายแก้วในซีซั่นนี้ไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งนอกบ้านได้เลยนะครับเอาง่ายๆก็คือเกมเยือนปีนี้เปิดฤดูกาลมายังไม่มีเกมไหนที่เขาชนะได้เลยนะครับบวกกับแท็กติกหน้าเดียวครับกับการจัดตัวและการแก้เกมของโค้ชเทกุก็เลยเป็นสาเหตุให้แฟน BG เริ่มกลับมาเดือดอีกครั้งนะครับทั้งในกลุ่มแฟนคลับเองหรือในเพจสโมสรเองนะครับก็ออกมากันเยอะแยะเลยว่าพูดตั้งแต่เรื่องของตัวผู้เล่นที่ฟอร์มไม่ดีการแก้เกมการเลือกตัวนะครับไปถึงฟอร์มการเล่นที่ออกมาใน90นาทีนะครับปัญหาที่ทำให้แฟนบอลเริ่มทนไม่ไหวเนี่ยแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องจัดตัวก็ต้องมีคำถามต่อการเลือกคู่ฟูลแบ็กทุกนัดนะครับโดยนัดนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงคู่ฟูลแบ็กนะครับให้นาคินวิเศษชาติออกสตาร์ทร่วมกับแบ็กซ้ายอย่างอดิศักดิ์ซอสูงเนินนะครับซึ่งเจ้าตัวก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กแบบธรรมชาตินะครับต้องมารับบทแบ็กซ้ายทั้งที่เนม้านั่งก็มีแบ็กซ้ายธรรมชาติให้เลือกอีก2คนเลยนะครับทั้งเออร์เนสโตภูมิภานะครับแล้วก็สหรัฐปองสุวรรณนะครับสุดท้ายโควต้าการเปลี่ยนตัวก็ต้องเสียไปกับการเอามาเปลี่ยนฟูลแบ็กคนอื่นลงมาแก้เกมทุกนัดครับจนกลายเป็นภาพจำของแฟน BG ที่เอามาแซวโค้ชเทกุกันในโลกโซเชียลนะครับซึ่งว่ากันว่าในฐานะคนกลางเนี่ยการโรเตชันแบ็กซ้ายขวาทุกนัดเนี่ยและการที่ต้องเปลี่ยนตัวแบ็กในครึ่งหลังทุกเกมเนี่ยเอาจริงๆมันก็ผิดวิสัยกับฟุตบอลส่วนใหญ่นะครับนอกจากความต่อเนื่องของนักเตะที่จูนกันยังไม่ติดกลายเป็นว่ายิ่งทำให้ฟอร์มและความมั่นใจของนักเตะค่อยๆลดลงนะครับเอาจริงๆนะฮะนอกจากตำแหน่งแบ็คซ้ายขวาอีกตำแหน่งหนึ่งที่โดนผลจากการโรเตชันบ่อยๆนั่นคือ4ตัวรุกของ BG ครับไอ้คำว่าที่เราคุยกันว่าสควอทเดฟที่เยอะนะครับการเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนหาจุดลงตัวไม่ได้เนี่ยพอมารวมกับเรื่องที่ว่าคู่เซนเตอร์ปัจจุบันอย่างจักรพันธ์กับกาซิโอใช้คือคู่เซนเตอร์สำรองด้วยนะครับของอิรฟานฟานดี้กับตูนเยสเท่ากับว่า11ตัวจริงของ BG ช่วงหลังคนที่เป็นตัวหลักยืนพื้นทุกนัดมีแค่สารัตพิธิวัตรและกิติพงษ์ครูแถวเชือกนะครับ3คนเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นการจะไปหาความเข้าใจหรือความเข้าขากันยากมากณเวลานี้ทางที่ดีครับเทกุเองอาจจะต้องรีบเลือก11ตัวจริงให้ได้ครับเพราะเอาจริงๆครับจากฟอร์มเมื่อวานนี้ฮะสหรัฐปองสุวรรณถูกวิจารณ์หนักมากครับสันนิภาพจันหง่อมที่โดนดรอปไปเพราะฟอร์มการเล่นกลับมาก็ชัดเจนครับว่าฟอร์มยังไม่กลับมาหรือแม้กระทั่งตัวรุกที่ดูขาดๆเกินๆกันหมดเลยนะครับอีกเรื่องนึงที่แฟน BG บ่นยับเลยครับเรื่องของแท็กติกครับที่จากซีซั่นก่อนเนี่ยทำ BG เล่นบอลสวยงามนะครับมีทั้งสั้นมีทั้งยาวทำชิ่งเล่นหลากหลายแต่กลายเป็นซีซั่นนี้มันเน้นบอลโยนยาวครับจนคู่แข่งจับทางได้เพราะรู้ว่าเดี๋ยวกองกลางกองหลังก็ต้องโยนจากแนวลึกส่วนเกมริมเส้นก็เดี๋ยวครอสเข้าไปครับไม่ค่อยมีเลี้ยงตัดในเหมือนเมื่อก่อนนี่ก็เป็นปัญหาทั้งหมดเลยนะครับในสนามที่โค้ชเทกุเองยังต้องแก้ไขอยู่ครับไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วโค้ชเทกุยังจะได้ไปต่อกับ BG หรือเปล่านะครับในเลกที่2แต่ถ้าบอร์ดบริหารยังซับพอร์ตอยู่เรื่องนึงที่จะช่วยเทกุได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็คือบอร์ด BG อาจจะต้องให้เทกุเลือกแล้วครับว่านักเตะคนไหนอยู่ในแผนการทำทีมเลกที่2บ้างจะได้ปล่อยออกจะได้เลือกใช้เพื่อลดขนาดทีมเพื่ออะไรครับเพราะเขาต้องมี11ตัวจริงนี่แหละครับเทกุจะหมดปัญหารักพี่เสียดายน้องคิดเยอะเปลี่ยนแบ็ค
เวลาโรเตชันจะได้เหลือตัวเลือกแค่2คนในตำแหน่งนั้นๆครับสลับกันลงไม่ต้องไปสลับถึงเบอร์3 4 5ที่เป็นอยู่ครับแล้วแฟน BG ล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ของทีม BG ปทุมหรือแม้กระทั่งทีมอื่นลองเลื่อนมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันหน่อยครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บสินทีวันนี้ครับ